บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่นสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัด เข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสภณเพชรสว่างครับค่ะเป็นประจำแบบนี้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ของเรานะคะมีเวลาก็อยากจะมาคิดถึงพี่น้องเหมือนกันค่ะนะคะแต่ไม่มาอาจารย์ก็ยังโฟนอินเข้ามานะคะให้ข่าวสารนะคะช่วงนี้ก็นี่ก็มีคนโทรศัพท์ไปถามเยอะตอนนี้ผมกราบเรียนท่านว่าผมพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ลงพื้นที่ผมได้รับมอบหมายมาทั้งหมด9จังหวัดไปก็ดีไปพบอสมนี่อสมก็ให้อสมขณะนี้พาพี่น้องที่ไปหลงเสพยาเสพติดมาบำบัดถ้าบำบัดนี่เป็นการรักษาฟรีแล้วก็ภายใน7วันก็อาการจะดีขึ้นจะหายนะครับแล้วข้อสำคัญถ้าถูกจับมีคดีดำคดีแดงแล้วนี่เวลาจะไปสมัครผู้ใหญ่ก็ไม่ได้อบต.อบจ.การเมืองไม่ได้รับราชการก็ไม่ได้นะครับแม้กระทั่งไปเป็นลูกจ้างนี่ถ้าเขาเห็นคดีแดงถ้าขายยาเสพติดนี่เขาก็ต้องคิดแหละก็จะไม่รับเพราะงั้นตรงนี้เป็นช่วงดีที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านได้กำหนดนโยบายที่จะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาบำบัดนะครับผมก็ทางท่านตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านในแพทย์ประดิษฐ์สินทะวรรณรงค์นี่ท่านก็มีนโยบายให้อสม.นี่พาพี่น้องทั้งหลายนี่ที่เด็กมันหลงผิดไปเสพบ้างไปติดยาไอบ้างยาบ้าบ้างก็มาบำบัดเสียคดีดำคดีแดงก็จะไม่มีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางพี่น้องอสม.ที่อำเภอพระพาชัยนะผมไปพบก็มีจดหมายบอกมาว่าเคยมีอดีตผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ก่อนนั้นเคยค้ายาบ้านะครับอันนี้ผมก็จะให้ทางตำรวจไปตรวจสอบพฤติกรรมเพราะเมื่อวานก็ร่วมประชุมกับท่านร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงรองนายกซึ่งท่านดูแลเรื่องของยาเสพติดนะครับผมไปแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เรียนให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดยาบ้า นี่ผมกราบเรียนว่าปีนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ประกาศนโยบายที่จะรณรงค์ในการที่จะให้เอาพี่น้องที่ไปหลงเสพติดมาบำบัดซะนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบนโยบายท่านรัฐมนตรีมอบนโยบายที่จะขอร้องอสม.เนี่ยพากันมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะขอปีใหม่ขอหน่อยเพื่อมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเชื่อว่ามีหลายครอบครัวนะคะที่พบปัญหาแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ทางออกค่ะอาจารย์แล้วก็กลัวที่สำคัญกลัวไม่กล้าที่จะไปหาหมอหรือพบแพทย์หรือว่าจะไปรายงานตัวในช่วงก็มีพวกมรดกโทรมาปรึกษาทีนี้ผมเปิดเบอร์หมดไปที่บุรีรัมย์มีอสม.อยากได้เบอร์เอาไปก็มีปรึกษาเรื่องมรดกไอ้น้องชายรับมรดกแล้วเอาไปคนเดียวจะมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยโทรมาจากอำเภอเมืองว่าพ.ป.ต.5จะออกโฉนดได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมันออกไปได้แต่วิธีการมียังไงเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะครับวันนี้การเมืองเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้ดูเหนือเมฆไหมค่ะคือเคยดูบ้างค่ะแต่ว่าเห็นว่าเป็นหนังที่กระทบเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองเหมือนกันความจริงมันก็ดีอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ติดใจในการที่จะไปให้ช่อง3เอาถอดออกแต่เป็นเรื่องของกสทช.เขาเป็นคนควบคุมเนื้อหาสาระหรือเปล่าคะมันก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของบัตรนักการเมืองเลวชั่วอะไรต่างๆก็ทำปกติธรรมดาจริงๆเขาสะท้อนให้เห็นภาพนะคะว่ามีคอร์รัปชันมุมไม่ดีเป็นยังไงแต่ท่านนายกนี่ท่านถึงประกาศให้ตั้งกรรมการขึ้นปราบปรามคอร์รัปชันไงเพราะงั้นท่านผู้ชมถ้ารู้ตรงไหนมีทุจริตต่างๆก็บอกมาค่ะนะครับผมอย่างพี่น้องทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขียนจดหมายมาถึงผมเรื่องยาบ้าผมก็ส่งให้ท่านเฉลิมตอนนี้ก็สั่งตรวจนั่นอยู่ก็นี่เป็นการทำบุญช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองเพราะงั้นเรื่องเนื้อเมฆนี่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านไม่ได้ไปคิดที่จะไปเอาออกนะครับ
มีเรื่องนึงไม่รู้ว่าจบยังไงเลยค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ท่านร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงท่านดร.เฉลิมนี่เอาจริงเอาจังอย่างท่านรับมอบเรื่องปราบยาบ้าแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ท่านก็ไปพบกับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับชื่อท่านอาคิสพิทักษ์คุมพลเนี่ยท่านเป็นจุฬาราชมนตรีก็เหมือนกับสังฆราชของชาวพุทธเราเนี่ยท่านไปพบเพื่อที่จะได้ขอคำแนะนำไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอคำแนะนำในการที่จะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยผมเรียนท่านในช่วงที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกไปพบเพื่อนครูทางภาคใต้เยอะก็ได้ข้อมูลมามากบางครั้งการสอนศาสนานี่เขาสอนในทางที่ผิดสอนบอกว่าเช่นชั่วฆ่าพระไม่บาปเพราะพระเนี่ยเป็นมารของศาสนาอิสลามอย่างนั้นอันนี้เป็นการสอนผิดค่ะเพราะงั้นทางท่านเฉลิมบอกถ้าให้อยากจะเรียนเชิญท่านจุฬาฯรัฐมนตรีออกมาพูดชี้แจงกับพี่น้องทางใต้ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความเชื่อของเรานี่พุทธคริสต์อิสลามอยู่กันได้หมดไม่มีปัญหาแต่พวกที่จะแบ่งแยกดินแดนพวกที่จะคิดร้ายก็พยายามใส่ในทางเสียหายแล้ววันที่10นี่จะไปพบท่านเฉลิมจะไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านเฉลิมนี่ผมรู้ใจเอาจริงเอาจังและเอาใจใส่นายกบอกมาทำหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเรื่องยาบ้าก็กำชับในการที่จะแก้ปัญหากันอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่มีเรื่องที่จะการเมืองเป็นเรื่องเดือดร้อนหน่อยค่ะอาจารย์วุ่นวายก็คือตอนนี้เลือกผู้ว่ากทม.ค่ะท่านเฉลิมพันธุ์ก็ไอ้ท่านหมอบัญชาวงศ์สุขุมพันธุ์ก็จะไปลาออกเห็นว่าจะว่าลาออกวันนี้แหละแต่มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องการเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ส่วนท่านพรรคเพื่อไทยก็ยังรอดูว่าจะเป็นใครก็ยังไม่แต่ข่าวออกมาว่าจะเป็นพลตเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญซึ่งเป็นเลขาปปส.เมื่อวานก็ประชุมร่วมกันในเรื่องปราบยาเสพติดท่านไม่ได้สนใจเรื่องผู้ว่ากทม.ขนาดนี้นะฮะแต่ท่านจะมุ่งเน้นเรื่องของยาเสพติดจะเตรียมวางแผนในปี2556นี่จะในการที่จะลดจะกำจัดจะปราบปรามป้องกันยังไงเมื่อวานทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองทั้งสาธารณสุขศึกษาเข้าประชุมพร้อมกันวางแผนที่จะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดภายใต้การนำของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับไอ้นี่ก็เรียนว่าถ้าท่านพงษ์สภัทรถ้าลงจริงนะฮะเพราะว่าในเดาใจนี่อย่างน้อยสุดเรื่องของยาเสพติดจะต้องเป็นนโยบายหลักแล้วท่านทราบไหมท่านผู้ชมฮะยาเสพติดในประเทศไทยนี่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะปริมณฑลคือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย 60%60%เลยค่ะ 60% โอ้ไม่น้อยแล้วต่างประเทศไอ้ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณ40ค่ะแล้วท่านก็รู้ท่านเฉลิมรู้ดีมาจากทางอีสานเข้ามาทางไหนทางเหนือเข้ามาอย่างไรเมื่อวานก็ขอร้องทหารให้ช่วยทหารก็ยินดีจะไปกั้นแนวเขตชายแดนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่เอาใจใส่ในเรื่องปราบยาเสพติดมากซึ่งท่านพงษ์สภัทรก็เป็นเลขาปราบยาเสพติดก็ยึดทรัพย์โอ้ได้หลายร้อยล้านนะยึดทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไหนค้ายาบ้าเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองต้องถูกยึดมาถ้าพิสูจน์ได้ว่าได้ทรัพย์สินมาโดยชอบมีเงินได้จากไหนมาซื้ออย่างนี้เขาก็ปล่อยแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ยึดเข้าหลวงหมดเลยเข้าหลวงนะครับดีค่ะจริงๆต้องเอาให้หนักๆหน่อยนะคะครับส่วนเรื่องของอันหนึ่งที่ไปตรวจราชการไปพบมีท่านผู้ชมของเขาจัดสปสชนี่คือจัดหน่วยสมัครงานคณะกรรมการป้องกันประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นคนจัดเงินให้กระทรวงสาธารณสุขนะให้รายหัวเนี่ยท่านทราบไหมรายหัวมีทั้งเงินเดือนหมอเงินเดือนพยาบาลเงินเดือนลูกจ้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมอยู่รายหัวอำเภอใหญ่มันก็พอใช้อำเภอเล็กไม่พอถ้าไม่พอทำยังไงครับก็อย่างเช่นส่งคนป่วยไปนี่ก็ต้องเป็นหนี้ไอ้โรงพยาบาลใหญ่ก่อนอย่างเช่นของที่ผมไปตรวจพบมานี่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนี้อยู่10ล้านอำเภอห้วยราชเป็นหนี้อยู่4ล้านอำเภอเล็กๆนี่นะก็จะต้องเป็นหนี้เขาอยู่ตลอดไปทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีบอกเป็นหนี้อยู่40ล้านทางโรงพยาบาลใหญ่ที่ว่ามีรายได้พอหมุนเวียนช่วยกันไปเนี่ยก็ขอมาส่วนกลางสปสช.ก็ไม่มีเงินให้นี่คือปัญหาที่อยากจะกราบเรียนเพราะงั้นท่านรัฐมนตรีในแพทย์ประดิษฐ์เนี่ยท่านก็ได้ของงบปี57 2557เนี่ยขอเพิ่มรายหัว
จาก 2,700 เป็น 2,900 ต่อหัวนะฮะ 2,700 บาทนี่เป็น 2,900 บาทต่อหัวโดยเลขกลมๆเพื่อจะได้มีปัญหาแก้ปัญหาได้และเป็นเรื่องแปลกผมก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญสภาอย่างน้อยก็3ครั้งอยู่รองประธานสภาอยู่กรรมาธิการต่างๆก็รู้ระบบการบริหารงานของงบประมาณดีท่านเชื่อไหมที่กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งงบก่อสร้างโรงพยาบาลนี่ในงบนี่ไม่มีจะซื้อเครื่องมือแพทย์เขาเอาลายหัวนี่เฉลี่ยซึ่งผมว่าอาจจะกราบเรียนว่าผมยังจะต้องศึกษาโดยละเอียดทำไมต้องทำอย่างนั้นและมันสิบปีมาแล้วนี่มันแก้ไม่ได้จะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นก็มีงบปี57จะต้องของบไปเพื่อจะไปซ่อมสร้างพวกโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลตำบลเนี่ยบางแห่งยังอยู่กับพื้นผมไปเขาขอมาผมก็อ้าวผมก็ต้องรายงานท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วจะมีบางแห่งโรงพยาบาลขาดพยาบาลผู้เชี่ยวชาญซึ่งอันนี้สำคัญมากครับอยู่ในโรงพยาบาลตำบลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะฮะเรียกง่ายๆก็คืออนามัยนั่นแหละจะปรับเป็นโรงพยาบาลสำคัญก็ต้องมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคือจบปริญญาตรีแล้วจบพยาบาลปริญญาตรีให้ไปเรียนต่ออีกศึกษาต่ออีกเขาจะมีความชำนาญเพิ่มขึ้นมีความรู้ความสามารถถ้าคนไหนสนใจตัวเองนะฮะไม่แพ้หมอเลยความรู้ความสามารถเป็นเพียงผ่าตัดไม่ได้แต่ตัวยาจะโรคอะไรนี่รู้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้บางแห่งก็ขาดแสดงว่าต่างจังหวัดเนี่ยยังขาดแคลนอีกเยอะนะอาจารย์เยอะนะครับแล้วพยาบาลที่เรียนจบมาไปไหนกันหมดก็สำคัญคือไม่มีเงินบรรจุไงแต่ที่นี่ปัญหาของโรงพยาบาลก็มีอย่างนี้ครับท่านอย่างที่น้องพิมพ์พูดก็ถูกคือผู้ที่เป็นหมอเชี่ยวชาญเนี่ยไปเรียนมาเสร็จสมมติต้องใช้หนี้ล้านหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนมาเลยใช้หนี้แทน1ล้านแล้วหมอไปอยู่ด้วยแล้วให้เงินเดือนเพิ่มจบเลยแล้วพยาบาลเขาต้องการอยู่ที่อำเภอใหญ่เพราะว่าทําหน้าที่เสร็จก็สามารถไปอยู่ที่คลินิกได้ไปเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลเอกชนได้หาพิเศษเพราะงั้นอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีหมออยู่ประจําไปก็หมุนเวียนกันแล้วก็เดินสายแล้วก็พยาบาลประกาศรับไม่มีคนสมัครอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะอาจารย์นี่แหละคือปัญหาที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เลยผมกราบเรียนว่าถ้าเราไม่ไปเองไม่พบเพราะฉะนั้นท่านที่เคารพถ้ามีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเอาอนามัยเขาเรียกอย่างนี้สุขภาพตำบลถ้าเป็นอำเภอเขาเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนถ้าเป็นจังหวัดเรียกว่าโรงพยาบาลหลักถ้ามีหลายๆศูนย์รวมกันก็เรียกโรงพยาบาลศูนย์อย่างศูนย์ขอนแก่นศูนย์โคราชศูนย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้ามาเริ่มจะรู้แล้วเป็นหมอนิดๆ เป็นรู้วิธีบริหารเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยจริงๆมีทุกคือหย่อมย่านนะคะอาจารย์คือการกำหนดตำแหน่งพวกพยาบาลพวกหมอนี่เราจะไปเทียบกับอย่างอื่นยากเพราะว่าถ้าหมอขาดแคลนพยาบาลขาดแคลนคนป่วยทำยังไงคะนี่คือปัญหาค่ะบางครั้งก็ต้องยืมพยาบาลที่อื่นมายืมหมอที่อื่นมาช่วยชั่วคราวซึ่งมันก็ไม่สะดวกเพราะบางครั้งการรักษาจำเป็นที่ต้องต่อเนื่องคุณหมอรักษาไข้เนี่ยอาจจะต้องดูแลต่อเนื่องไปจนจบนะคะจริงแล้วเอาเรื่องมรดกกับเรื่องของพบท.ออกโฉนดเอาไว้เดี๋ยวเบรกที่2แล้วกันนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าเราเริ่มเปิดสายหน้าใหม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ได้ในรายการช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ